สำหรับวันนี้เป็นวันที่2มิถุนายนปีพ.ศ. 2564ไผ่ที่เพื่อนๆกำลังชมนะครับตัวนี้เป็นไผ่น้ำเต้าเขียวลายนะครับคือที่บริเวณลำต้นของเขามันจะมีลายเส้นสีเขียวเข้มตัดกับตัวลำนะครับซึ่งจะเป็นสีเขียวอ่อนลงมาต้นนี้พอดีผมปลูกเอาไว้เพื่อที่จะขุดแยกนะครับขุดแยกเพราะว่าเดี๋ยวจะนำไปลงที่สวนกอนี้ผมได้มาจากคุณย่านะครับทีเนี้ยผมปลูกเพื่อให้เขาแตกกอนะครับเราจะนำไปลงปลูกที่สวนเนื่องจากว่าที่สวนผมการดูแลนะครับบางครั้งจะไม่ค่อยทั่วถึงเนื่องจากว่าบางจุดเราไม่ได้เดินระบบน้ำไว้เต็มระบบนะครับนี่ก็แยกเอาไว้นะครับต้นเล็กๆข้อเขาจะยังไม่ค่อยถี่นะครับอันนี้แยกเป็นเงาออกมาเมื่อใหญ่ขึ้นนะครับข้อเขาจะเริ่มเป็นปล้องแบบน้ำเต้าแล้วก็ยังมีลายเส้นอยู่